ตำรวจและท่องเที่ยวนะคะเต้ยศรีสุดาวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็กองเชียร์แล้วก็ฝีพายนะคะซึ่งอยู่ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าประชาชนท่วมท้นเลยนะคะแล้วก็กำลังรอว่าจะมีการแข่งขันการพายเรือนะคะแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าฝีพายนะคะบรรยากาศแล้วก็มีกำลังลองเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังลองที่จะเตรียมตัวที่จะแข่งขันกันแล้วนะคะเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศโดยรวมกันเลยค่ะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเป็นงานประเพณีที่ทำให้จังหวัดมีความคึกคืนกันเลยทีเดียวนะคะใต้ศรีสุดารายงานค่ะเอาเลยตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือการแข่งขันระหว่าง2ทีมนะคะ2ฝั่งเลยด้วยกันเสียงกองเชียร์อึกอะทึกเลยค่ะตอนนี้นะคะศรีสุดาเองก็ลุ้นไปด้วยค่ะโอ้ยนี่คือบรรยากาศของการแข่งขันนะคะที่ตื่นเต้น